ยกมือยกมือขึ้นยกมือขึ้นน้องอันนี้เป็นหมายจับของศาลนะตำรวจตำรวจลุกมาลุกดิลุกมาโดยก่อนจับปุ่มน่ะพี่แจ้งติดเราก่อนนะเปิดชื่ออะไรเปิดนั่งลงยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกมาออกมาข้างนอกมาพุกเข่านั่งลงพุกเข่าหันหลังนั่งลงยกมือขึ้นยกมือขึ้นน้องโอเคเราชื่ออะไรเราบอกชื่อเราก่อนชื่อจริงใจเย็นและกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเองโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะอันนี้เป็นหมายจับของศาลนะน้องนะไหนฮะไปลุกไปลุกไปลุกตำรวจลุกมาลุกดิลุกมาลุกมามาข้างหน้ามาเดี๋ยวจับกลุ่มตัวโดยก่อนจับกลุ่มน่ะพี่แจ้งสิทธิ์เราก่อนนะสิทธิ์ข้อแรกนะก็คือเราจะมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะแล้วแต่เพราะคำให้การของเราจะไปใช้ในชั้นศาลนะสองก็คือเรามีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบถึงการจับกลุ่มตอนนี้ก็คือนี่เป็นให้การในชั้นศาลนั่นแหละให้การอันนี้ผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมแจ้งสิทธิ์ให้ครบก่อนนะอันนี้เป็นอะไรกับผู้ต้องหาครับเป็นญาเนาะตอนนี้พี่ก็แจ้งให้ญาติทราบแล้วนะถึงการจับกุมของเราก็ถ่ายหน้าดูนะว่าเราถูกจับกุมแล้วนะจากการสืบสวนพฤติกรรมคู่แฝดนรกปานปายออกตระเวนข่มขืนเด็กทั่วจังหวัดราชบุรีโดยหลอกเหยื่อผ่านทาง Facebook และในระยะใกล้เคียงโดยจะคัดเหยื่อชั้นม.ต้นแล้วทำทีชวนไปเที่ยวโรบินสันแต่สุดท้ายก็จะถูกพาไปข่มขืนในบ้านร้างโดยมีผู้ปกครองเหยื่อเด็กหญิงกล้าเข้าแจ้งความจำนวน4รายแต่พบว่ายังมีเหยื่ออีกหลายรายที่ยังไม่กล้าเข้าแจ้งความเนื่องจากเกรงกลัวฝาแฝดนรกคู่นี้บางรายถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าไม่กล้าออกจากบ้านเป็นที่หวาดผวาให้กับเหล่าผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยเหตุเกิดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ที่ผ่านมาจากการสอบสวนนายยุทธนาทุนสิริหรือปานแฝดคนพี่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพร้อมทั้งได้โยนความผิดให้กับแฝดอีกคนหนึ่งส่วนนายวัฒนาทูลสิริหรือปายแฝดคนน้องก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเช่นกันแต่ยอมรับว่าตนเองชอบเด็กไม่ชอบคนแก่และจากการตรวจสอบแฝดทั้งสองคนพบประวัติต้องโทษความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับเพศอย่างโชคโชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกรุงเทพข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ